ครับตอนนี้คุณอยู่กับชาแนลณัฐพงษ์ Z TV นะครับแล้วอันนี้ก็คือเกม Harvest Moon Animal Palette ในพาร์ทที่4แล้วนะครับก็สำหรับเกม Harvest Moon Animal Palette ในพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราก็ให้โบซ่อมสะพานเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปที่เหมืองกามอนกันนั่นเองนะครับแล้วก็ผมขอพูดอะไรนิดนึงนะครับก็คือว่าสำหรับใครที่ชอบเกมแนวนี้นะครับแนว Harvest Moon Animal Palette แนวปลูกผักแนวเกมจีบสาวเกมอะไรแบบนี้ครับก็สามารถไปดูเกม Harvest เกม Rune Factory ได้นะครับ Rune Factory Tides of Destiny ที่ผมเคยแคสไว้ก็มีอยู่ไม่กี่คลิปหรอกนะครับแต่ก็ลองไปกดดูกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ตรงการ์ดมุมขวาบนได้เลยนะครับก็ลองไปกดดูได้นะครับสนุกเหมือนกันนะครับก็เป็นเกมแนวเดียวกันนะครับแต่ว่าจะเพิ่มการแอคชั่นอะไรมาบ้างนะก็เอาเป็นว่าอย่าให้เสียเวลาครับไปกันเลยดีกว่านะโอ้ฟูลฟาร์มของเรานั่นเองจะว่าไปก่อนที่จะไปเหมืองเนี่ยเรามารดน้ำต้นไม้อะไรหน่อยดีกว่าไหมจะว่าไปไอ้ดอกไม้พวกนี้มันโตแล้วนี่หว่าเก็บเลยครับเก็บเลยดอกทิวลิปนั่นเองนะครับผมไม่มั่นใจนะครับว่าควรจะเก็บไว้ก่อนหรือว่าควรจะเอาไปขายเลยแต่ว่าถ้าขายเลยก็ได้ตังมาก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่าทิวลิปมันก็หาได้ในฤดูนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องเก็บไว้เนาะก็ขายเลยก็ได้ครับนี่แล้วก็เอาดอกทิวลิป7ดอกที่เก็บมาได้แต่มันเอาไปให้สาวๆได้นี่หว่าแล้วก็เก็บไว้ก่อนละกันมาเราก็รดน้ำต้นไม้ไปก่อนละกันนะครับก็เดี๋ยวรดน้ำเสร็จเดี๋ยวผมจะตัดมาให้ดูกันเลยนะครับผมก็รดน้ำต้นไม้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไหนเรามาหาวัวของเราหน่อยดีกว่านะครับพี่เป็นไงบ้างครับพี่อารมณ์ไม่ดีเดี๋ยววันนี้รูปหน่อยแล้วกันนะมาครับขัดได้ไหมขัดได้ไหมอ่ะเอาขัดไม่ได้เหรอจริงเหรอครับเนี่ยไม่เป็นไรครับงั้นเราก็กดอันนี้มาวางไว้แบบนี้นั่นเองแล้วเราก็เอางี้ดีกว่าครับนี่บรัชนะครับเรามีบรัชเราขัดแบบนี้นี่ก็หัวใจเพิ่มนะครับน่าจะอารมณ์ดีแล้วแหละก็เจอกันนะมาครับถึงเวลาไปกามอนไม้ได้แล้วนะครับพาร์ทนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะครับว่าผมจะถ่ายกี่นาทีแต่ก็เอาเป็นว่าถ้าอยากให้คลิปนี้นานๆหน่อยเดี๋ยวผมจะลองถ่ายแบบครึ่งชั่วโมงนี้ดีไหมโอเคครับเอาเป็นว่าก็เรื่อยๆครับเรื่อยๆเมื่อกี้เราก็เก็บสมุนไพรนะเก็บราสเบอร์รี่ด้วยจะว่าไปเราของมาจากบ้านเยอะขนาดนี้กระเป๋าจะเต็มไหมครับเนี่ยไม่เป็นไรเราไม่กลัวครับเนี่ยเราไม่กลัวเดี๋ยวเปิดให้ดูเหลือก็ไม่ได้เหลือเยอะนี่หว่าอันตรายแล้วคือไม่ได้อันตรายขนาดนั้นนะครับนี่คือหมายถึงว่าถ้าเกิดเราเจอของเนี้ยเดี๋ยวเก็บไม่ได้เอาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรขนาดนั้นหรอกครับมาเป็นไงครับวันนี้เกมก็ค่อนข้างลื่นกว่าพาร์ทที่แล้วอยู่นะครับอันนี้เราก็มาที่สะพานปุ๊บเป็นไงโอ้โหเดินได้ผ่านไปชิวๆนะครับแหมไม่ใช่เดินอยู่ตกอะไรเงี้ยไม่ใช่หรอกครับผมจำได้ว่ามันไม่ได้แย่ขนาดนั้นเอาเป็นว่าเรามากันถึงกันแล้วนะครับขอย้ำนะครับว่าจริงๆเกมนี้ผมเคยเล่นเมื่อก่อนนะครับแบบไม่ได้แคสนะครับนานแล้วนะครับอันนี้ผมอยากกลับมาเล่นใหม่เฉยๆก็เลยลองมาแคสด้วยเลยโอเคนะครับก็นี่แหละครับเหมืองกามอนนะครับก็จะมีร้านค้าพวกของใช้พวกงานไม้งานหินอะไรพวกนี้นะครับเครื่องประดับหรืองานแร่ตีเหล็กหรืออะไรพวกนี้นะครับที่มันเกี่ยวกับเรียกว่าไงเหมืองแร่ประมาณนั้นแหละครับมาโอ้ยแหลกโอ้รู้สึกว่าพื้นที่นี้มันจะแบบ
โอ้ใช่ได้นะนี่แหละอันนี้เป็นตำบลกามอนไมล์ก็เดี๋ยวเราต้องไปหา Harvest Goddess นะครับก็จะเป็นเทพธิดาแห่งการเก็บเกี่ยวนั่นเองGoddess Spring ก็อยู่ข้างหน้านี่เองนะครับก็จะเป็นGoddess Spring คือผมคงไม่แปลมันว่าเป็นเทพธิดาหรือดูใบไม้ผีอะไรเงี้ยครับมันเป็นสถานที่อะครับเป็นเหมือนแบบเรียกว่าเป็นไงดีขอเรียกว่ามันเป็นมันก็ไม่เชิงเป็นเกาะเนาะช่างมันเลยครับเอาเป็นว่าเรียกก็เดดสปริงไปก็ได้นะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับเรามาแวะร้านนี้ก่อนก็แล้วกันนะเป็นร้านคาเพนเทอร์นะครับเป็นร้านช่างไม้นั่นเองนะเราก็จะเข้าไปเลยกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นคาเพนเทอร์นะดูซิว่าข้างในมีใครบ้างอุ้ยเมื่อกี้ทำไมมันกระตุกอะไม่เข้าใจเอ้ยหมามีหมาด้วยหมากำลังนอนอยู่นะครับแล้วก็ช่างไม้คนนี้โอ้แขกนั่นเหรอเฮ้ยฉันไม่ค่อยมีแขกมาเท่าไหร่เลยอ๋อแต่เธอเป็นนิวคัมเมอร์ที่เขาพูดถึงใช่ไหมเป็นพวกมาอยู่อาศัยใหม่นี่เองฉันสามารถทำอะไรให้เธอได้บ้างรู้สึกเมื่อกี้มันจะมีข้อความเข้าเครื่องผมนะครับมันก็เลยแหลกๆนิดนึงขออภัยด้วยนะครับก็นายเอาเรียกว่าไงดีนายเทคโอเวอร์ฟาร์มนั้นมาใช่ไหมรู้สึกว่าไอ้คอกวัวเนี่ยต้องการที่จะซ่อมแซมนะก็ฉันทำอะไรพวกนี้ได้อยู่บ้างอยู่นะในช่วงนี้แต่ก็ยุ่งๆหน่อยละมั้งโอ้ย มีข้อความเข้าอีกแล้ว ก็รู้สึกว่าต้นไม้เนี่ยมันโตช้าลงนะทำให้ได้ไม้อ่ะจำนวนน้อยลงอ่ะฉันก็ค่อนข้างเรียกว่าไงดีกังวลเกี่ยวกับลูกของฉันนะที่ออกไปหาไม้อ่ะแต่ว่าก็ยังไม่กลับมาเลยอ๋อแล้วเขาไปที่ไหนกันนะอ้าวเฮ้ยอาจจะไปที่ฟุกุเอะฟอเรสต์ที่อยู่แถวฟรุตฟิลที่เราไปนี่นะก็ฉันคิดว่าเขาไปที่แถวนั้นแหละนะก็ไอ้เขาองกฎนั่นน่ะยังก็ไอ้ป่านั่นน่ะยังกับเขาองกฎเลยแล้วก็ลูกของฉันเนี่ยก็ไม่รู้เส้นทางเลยเท่าไหร่ด้วยนะเอาเป็นว่าฉันขอแนะนำตัวเองก่อนละกันฉันชื่อว่าเดลแล้วก็ทำงานเป็นช่างไม้อยู่ที่นี่นะก็ไอ้นี่เป็นเพื่อนของฉันเองนั่นแหละชื่อว่าบอสนะครับแล้วก็เขาเกิดมาเพื่อวิ่งฮะไม่น่าจะหมายความวิ่งแบบตรงตัวนะครับอาจจะเป็นแบบเกิดมาเพื่อกิจการนี้หรือเปล่านะก็ถ้าเกิดเจอลูกของฉันเนี่ยก็ให้บอกด้วยล่ะว่าให้กลับมาที่บ้านได้แล้วเขาชื่อว่าลุกอะนะเฮ้ยอย่าลืมล่ะนี่เราต้องไปหาฮาเวสก็เดดก่อนที่จะไปฟูกิเอะฟอเรสต์นะโอ้เราได้เควสใหม่มาเต็มเลยนะครับก็พาร์ทนี้เนี่ยเดี๋ยวผมพยายามจะทำความรู้จักกับคนเมืองนี้ให้ได้นะครับแล้วก็ไปหาฮาเวสก็เดดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเพิ่งเอาลูกหมาไม่ได้โอ้อะไรวะไม่เป็นไรนะครับเรามาคุยกับเดลหน่อยแล้วกันโอ้สวัสดีเขามีอะไรขายบ้างนะครับมีบิลดิ้งกับเฟอร์นิเจอร์นะอันนี้จะเป็นสิ่งก่อสร้างก็จะมีพวกอัพเกรดบ้านได้นี่หว่าแล้วก็อันนี้ไม่มีอะไรนะครับแล้วถ้าเกิดเป็นเฟอร์นิเจอร์ล่ะก็จะมีพวกเรียกว่าไงดีล่ะเอาไว้ตู้เสื้อผ้าแล้วก็เชลฟ์แล้วก็บุ๊กเชลฟ์นะครับอันนี้ก็เป็นพวกที่นั่งนั่นเองแล้วโซฟาอะไรพวกนี้นะครับไปเราไปต่อกันเลยดีกว่านะกามอนไมล์นะครับดูสิจะเป็นยังไงบ้างไปที่ก็อดเดดสปริงกันเลยนะครับโอ้เกิดอะไรขึ้น
มีสัตว์มาขวางเฉยเลยเมื่อกี้เรายังลูบหัวเรายังลูบหัวมันได้เลยไม่ใช่เหรอทำไมอยู่ดีตอนนี้มันต้องโกรธด้วยเฮ้ยปล่อยพวกเราผ่านไปเถอะแล้วเราทำอะไรของเราวะเนี่ยดูตัวละครผมสิครับทำอะไรของเราเนี่ยฮะพวกเราจะต้องไปหา Harvest Goddess นะเอาเฮ้ยไล่เราใหญ่เลยจะคิดว่ามันไม่น่าจะให้พวกเราผ่านไปอะนะอะไรขอร้องแล้วพวกเราต้องทำไงอะถึงจะผ่านไปได้เอาเราไปถามสัตว์มันจะตอบได้ไหมเล่ามันไม่มีประโยชน์เลยที่จะถามแบบนั้นพวกมันดูน่าจะโกรธมากเลยแล้วมันก็ไม่น่าจะฟังพวกเราด้วยพวกเราจะต้องทำยังไงนะที่มันจะเห็นว่าพวกเราเป็นเพื่อนน่ะนายมีใครที่แบบพอรู้จักที่รู้ดีเกี่ยวกับสัตว์บ้างไหมอ่ะไม่รู้แฮะเนี่ยมันก็ดีๆอยู่เลยไม่ใช่เหรอเมื่อกี้ก็คลิกซะหัวใจขึ้นเลยนะครับแต่ว่าแบบทำไมมันมาโกรธเราอะไรขนาดนั้นเอาเป็นว่าช่างมันครับเราไปต่อที่ร้านอื่นก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวสปริงมาทีหลังก็ได้โถมาครับร้านนี้ร้านอะไรเอ่ยเป็นวิลเลจช็อปนะครับก็จะเป็นพวกร้านของใช้เครื่องครัวพวกอะไรพวกนี้นะครับธรรมดานี่พาร์ทที่แล้วเนี่ยผมเดี๋ยวเอาอีเวนต์นี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดียินดีต้อนรับนี่จะต้องเป็นชาวนาแน่เลยฉันชื่อว่าบาบาร่านะยินดีที่ได้รู้จักนะก็ฉันเปิดร้านวิลเลจช็อปนี่แหละก็ขายพวกอุปกรณ์เครื่องครัวหรืออะไรพวกนี้หรืออุปกรณ์ทำฟาร์มด้วยโอ้ฉันรู้แล้วให้ฉันให้ของขวัญกับนายหน่อยแล้วกันเราได้อะไรมาครับโอ้ได้แคสต์เน็ตไกด์อะไรเนี่ยมันก็มีข้อมูลมากมายเกี่ยวกับธรรมชาตินี่นะอ๋อจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับธรรมชาตินี่เองนะเอ๊ะมีใครเข้ามาอ้าวไซมอนเฮ้ยโกบี้ยังไม่กลับบ้านมาอีกเหรอเฮ้ยยังเลยเฮ้ยอย่าแบบดูซึมเศร้าขนาดนั้นต่อหน้าแขกสิต่อหน้าลูกค้าเอ้าช่วยหาโฟบี้ให้หน่อยเอ้าเธอเนี่ยเข้าไปในเหมืองแต่ยังไม่กลับมาเลยเอ้าเธอเป็นแค่เป็นลูกสาวคนเดียวนะฉันนอนไม่หลับเลยอ่ะฉันกังวลมากเอ้ยก็ขอโทษด้วยที่สามีของฉันเนี่ยกังวลมากเกินไปเกี่ยวกับโฟบี้นะก็เป็นเด็กที่อึดเลยล่ะแต่ก็ไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงหรอกแต่ถ้าเกิดเจอเธอเนี่ยก็ช่วยมาบอกพวกเราด้วยล่ะโอ้โหแต่ละคนนี่ก็ใช้เราจังเลยผมเป็นชาวนานะครับไม่ได้เป็นนักสำรวจให้ไปตามหาคนให้เดี๋ยวนะจำได้ไหมครับพาร์ทที่แล้วที่ผมไปเจอฮันนาที่ฟาร์มฟูดฟิลนะครับแล้วผมไปคิดว่าเขาชื่อบาบาร่าจริงๆเขาชื่อฮันนานะครับแล้วมีใครรู้ไหมครับผมจำผิดได้ไงผมไปจำผิดครับเพราะว่าฮันนาบาเบล่าเนี่ยเป็นชื่อของผู้แต่งสกูบี้ดูแล้วมันแบบมันคล้ายๆกันไงผมก็เลยแล้วคือเกมเนี้ยมันมีทั้งบาบาร่าทั้งฮันนาผมก็เลยจำชื่อสลับกันนั่นเองอะไรวะเนี่ยนี่ก็เป็นอุปกรณ์ที่เขาขายนั่นเองนะครับก็ช่างมันเรามาคุยกันแล้วก็ไปหาคนอื่นหน่อยดีไหมคือก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าผมจำไม่ได้แล้วนะครับว่าถ้าจะไปที่ป่านั้นเนี่ยจะต้องเตรียมของอะไรไปบ้างนะครับคุณว่าเกมนี้จะมีนกหวีดนะครับแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจแล้วว่ามันจะได้มายังไงเหมือนกันนะหรือว่าเราต้องช่วยคนพวกนี้ตามหาคนหรือยังไงไม่รู้นะครับเรามาร้านจิวเวลรี่กันก่อนดีกว่าครับลองมาแนะนำตัวให้หมดดีกว่าแล้วดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับ
เครื่องประดับเต็มร้านไปหมดเลยนะครับสวัสดีอันนี้เป็นร้านเครื่องประดับนะแต่ว่าเราไม่มีอะไรที่จะขายไม่มีอะไรที่จะขายงั้นเหรอแล้วคุณเรียงอะไรไว้ที่ตู้อ๋ออันนี้เป็นของโชยเฉยแน่เลยสงสัยแบบสินค้าหมดแล้วแล้วมีปัญหาอะไรกับสิ่งนั้นไหมล่ะก็บอสของฉันตายไปเมื่อปีที่แล้วอ่ะนะก็มันจะดีกว่าถ้าพวกเราปิดร้านไปเลยเฮ้ยไม่ดีครับไม่ดีไม่โอเคอย่าฉันให้ฉันทำจิวเวลรี่เนี่ยนะเป็นไปไม่ได้หรอกฉันไปหาเจมไม่ได้จากเหมืองแถวนี้นะฉันเป็นอาร์ติสต์ฉันเป็นศิลปินแล้วฉันไม่สามารถทำงานได้ถ้าไม่มีเจมอ่ะนะก็เหมือนเป็นคนแบบเจรไนนะครับฉันชื่อว่าจูเลียสเป็นช่างเจรไนแต่ว่าไม่ได้เป็นคนที่เป็นสายหาแร่นะครับก็แล้วนายชื่ออะไรอ๋อผมเป็นอย่างนี้ครับอย่างนี้มาจากที่นั่นที่นี่อ๋ออย่างนี้นี่เองก็ทำไมนายไม่มาเทคโอเวอร์สโตร์นี้เลยล่ะเฮ้ยเดี๋ยวไม่ผมจะทำทุกอย่างไม่ได้นะผมเป็นฟาร์มเมอร์เอ้ยเดี๋ยวเซฟก่อนไม่ผมเป็นฟาร์มเมอร์นะงงเลยเฮ้ยฉันแค่พูดเล่นนะนะนี่มันเป็นของบอสของฉันนะฉันไม่สามารถให้ใครไปง่ายๆหรอกก็ถ้าเกิดมิล่าสามารถทำได้นะอ๋อมิล่าที่อยู่โบสถ์วันนั้นนะครับก็เรียกว่าไงดีน่าจะเป็นคนที่ทำงานที่ร้านนี้เหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่ได้มานะสวัสดีมันเป็นร้านของมิล่านะก็อ๋อฉันน่ะอยากจะเป็นคนที่สร้างแอคเซสซอรี่สร้างเครื่องประดับมากกว่าที่จะเป็นเจ้าของร้านอ่ะนะหวังว่ามิล่าจะกลับมาที่นี่นะครับแล้วก็ให้เราไปตามหามิล่าให้อีกใช่ไหมฮะโอเคครับก็เราไปร้านต่อไปดูดีไหมเล่นเกม Harvest Moon เนี่ยก็จะเพลินๆหน่อยนะครับก็จะเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วอันนี้ก็เกือบ20นาทีแล้วคลิปนี้ไม่เป็นไรครับคลิปนี้เรายาวๆได้แบ็กสมิธครับร้านตีเหล็กนั่นเองเป่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 งสวัสดีครับสวัสดีลุงเฮ้ยฉันไม่เคยเห็นนายมาก่อนเลยอ่ะนายเป็นฟาร์มเมอร์ที่นี่หรอฉันชื่อแลมซี่ยินดีที่ได้รู้จักนะก็นายสามารถมาอัปเกรดพวกอุปกรณ์ได้ที่นี่อ่ะนะอย่างน้อยเราก็มีเตาเผาอ่ะนะฉันไม่สามารถอัปเกรดได้ถ้าไม่มีไฟซึ่งไฟก็จะไม่มีอีกเพราะว่ามันดินแดนนี้ไม่อุดมสมบูรณ์สินะอ๋อฉันมีลูกศิษย์คนหนึ่งชื่อโอเว่นเขาไปที่เหมืองกาโมนเพื่อดูว่ามันเป็นยังไงแต่ก็ยังไม่รู้เลยว่ามันเป็นยังไงว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็นะฉันก็ภูมิใจในเด็กคนนั้นนะเพราะว่าเขาไม่เคยที่จะยอมแพ้ก็เป็นคนที่อึดถึกทนมากเลยล่ะโอเคครับคนนี้ก็ชื่อแลมซี่นะครับเป็นช่างตีเหล็กที่นี่มาครับมาสวัสดีครับก็เขาพูดถึงร้านตีเหล็กเอ้ยร้านไม่ใช่ร้านตีเหล็กเขาพูดถึงร้านแอคเซสซอรี่นะครับก็ร้านเครื่องประดับเนี่ยมันเคยเปิดเมื่อตอนที่มิล่ากับสามีของเขาช่วยกันทำร้านนั้นนะครับแต่ก็อันนี้เอาไว้อัปเกรดสิ่งของเฉยครับก็ไม่มีอะไรหรอกมั้งโอเคไปก
การ์บอนไมล์นะครับดูซิข้างบนนี้มีอะไรบ้างเราขึ้นมาได้ด้วยขึ้นมาโอ้มีเห็ดด้วยเห็ดเก็บปีเก็บไปเลยเก็บปีเก็บไปเลยเบคแคนว่างเปล่านะครับบ้านนี้ก็ล็อกนั่นเองนะครับเพราะว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของโอเคครับก็ลงไปเลยดีกว่าครับแล้วก็มาต่อตรงนี้โอ้มีอีกแล้วอ่ะมีงูด้วยซึ่งงูเกมนี้ก็เป็นสัตว์เลี้ยงได้นะครับไม่ได้ต้องน่ากลัวอะไรผมจำได้ครับแล้วก็มาขัดกันเลยแล้วก็ทำการลูบหัวลูบหัวงูลูบไม่โดนด้วยแล้วหัวใจขึ้นนี่คืออะไรวะเนี่ยโอ้โหเห็ดเต็มเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราเอ้ยโบสวัสดีโบโอ้ยโบมาจากไหนเนี่ยเมื่อกี้เรามองไม่เห็นเลยนะครับโอ้สวัสดีโบเป็นไงบ้างวันนี้สวัสดีฉันรู้สึกว่าธรรมชาติมันเอาออฟบาลานซ์อ่ะนะมันไม่มีบาลานซ์ในช่วงนี้เลยอ๋อขอบใจมากที่ซ่อมสะพานให้นะโบแล้วก็ขายเห็ดดีกว่าครับเห็ดมันเอาไปทำอะไรไม่ได้นะเดี๋ยวลองไปดูในเหมืองไหมครับในเหมืองใช่ไหมในเหมืองMy Entrance ทางเข้าเหมืองเข้าไปเลยครับเปลี่ยนเพลงด้วยเว้ยตึ้ง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 มีคนขุดหินอยู่นะครับนี่นี่คนนี้ต้องเป็นโอเว่นที่คุณลัมซี่พูดถึงนะครับง่ายนายมาใหม่ใช่ไหมล่ะจะชื่อโอเว่นนะใช่เป็นลูกศิษย์ของลัมซี่นั่นเองก็ใช่ใช่ก็ในไฟในเมืองนี้มันไม่ค่อยพอไม่ค่อยพอเลยก็แบบกำลังหาสาเหตุอยู่เลยนะแต่ก็ไม่รู้ทำไมนะโอ้ให้ของขวัญเลยอีกแล้วมาเอานี่ไปทุบหินให้สะใจเลยล่ะมันอาจจะเก่าและหนักไปหน่อยนะแต่ก็ใช้งานได้อยู่นะได้ค้อนมาแล้วนะครับโชคดีล่ะเจอกันครับแล้วก็เอาค้อนมาได้แล้วนะแล้วเราต้องไปไหนครับทางนี้มีทางเดินไกลๆเลยอ้าวเกิดอีเวนต์อะไรขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นมีอะไรครับมีอะไรเอ้ยมันดูมืดจังเลยอ่ะมันดูจะน่าจะแบบอันตรายมากเลยเราไม่ควรเข้าไปนะเอ้ยมันก็ไม่มืดขนาดนั้นโถเอ้ยมาฝั่งนี้อ้าวฝั่งนี้เข้าได้ครับอ้าวเข้าได้อย่างนี้ก็ดีสิครับลงไปเลยอ้าวกลายเป็นนักขุดเหมืองไปซะอย่างนั้นอ้าวเดี๋ยวดิแล้วเอาถือแปรงทำไมล่ะเฮ้ยเดี๋ยวมาขุดเหมืองใครเขาถือแปรงเขาต้องถือค้อนกันแบบนี้กดผิดเอ้ยหยิบนี่ได้เห็ดมาแล้วนะครับแล้วก็หาทางลงดีไหมเราลองลงไปดูนะครับว่าจะมีอะไรบ้างไอตัว X นี่คืออุ๊ยตกนี่อ่ะตกแล้วเราก็ลงมาชั้นเดียวเนี่ยนะเอ้าน้ำพุทำไมมันเด้งเราขึ้นกลับมาชั้น2ใหม่ห่วยเอ้ยทำไมทำแบบนี้ลงตามบันไดน่าจะเซฟกว่านะครับแต่ว่าเราคนจริงเราลงทางลัดนะครับนี่เอาลงมาชั้น4เหมือนเดิมแล้วอย่างนี้เราจะลงทางลัดทำไมเนี่ยหรือมันอาจจะเป็นแค่ทางหลอกเฉยๆหรือเปล่าครับเอาเป็นว่าเราลงไปดีกว่าครับเราลงแบบตามบันไดดีกว่านะแบบควรหลีกเลี่ยงตัว X นะอย่าไปเดินพลาดลงตัว X เดี๋ยวมันจะเด้งเราขึ้นข้างบนแบบเมื่อกี้อีกนะครับลงไปลงไปเลยเก็บเห็ดไประหว่างทางก็ได้นะครับเอ้ยเดี๋ยวจะว่าไปเราอ้าวหายไปแล้วจะว่าไปเราทุบพวกหินพวกนี้ก็ได้นะครับเผื่อเราจะเจอของอะไรบ้างทุบ
ปุ๊บโอ้โหอันนี้แข็งมากโอ้โหเฮ้ยแรงจะหมดนะน่ะแรงจะหมดเอาใจเย็นใจเย็นโอ้โหโอ้โหแล้วมันแบบเปลืองแรงเราขนาดนี้ไอ้เฮ้ยได้แร่ครับได้แร่เอ้ยแร่เหล็กขอทองครับขอทองได้ไหมหรือว่าต้องชั้นที่ลึกกว่านี้หน่อยลองไปดูหน่อยนะครับไปลงไปก็แร่ในเกมนี้ก็มีเยอะแยะนะครับแต่ผมก็ไม่ได้จำได้เยอะขนาดนั้นว่ามีอะไรบ้างอุ้ยเดี๋ยวแรงเราใกล้หมดแล้วอ่ะเราหาของมากินเติมพลังหน่อยแล้วกันกินสิ่งที่จะเติมพลังได้เรายังไม่ต้องพึ่งบิสกิตที่เราพกมาก็ได้เราเก็บเห็ดมาแล้วกิน นี่กินเห็ดที่เราเพิ่งเก็บมาก็ได้นี่กินไปเลยครับกินเรียบร้อยครับเพิ่มมาติ่งเดียวถ้ามันจะเพิ่มขนาดนี้แล้วก็นะเริ่มเพิ่มก็ได้มาทุบไปเดี๋ยวพวกขุดเหมืองพวกนี้เนี่ยผมว่าถ้าว่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมมาขุดเอาหลังไมค์ดีกว่านะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะเดี๋ยวค่อยมาขุดหลังไมค์นะครับเพราะว่ามันน่าจะเสียเวลานานอยู่นะครับก็อันนี้เรามาคุยกับโอเว่นหน่อยดีกว่าไหนๆเราก็ลงมาถึงชั้น10แล้วนะครับแล้วก็มาดูสิจะว่าไปโฟบี้ที่บาบาร่าพูดถึงเนี่ยเขาก็บอกว่าอยู่ในเหมืองนี้ใช่ไหมแต่เรายังไม่เจอเขาเลยนะก็ไม่รู้ว่าทำไมนะครับก็ดีใจที่เจอนายอีกครั้งนะเป็นไงสำหรับค้อนที่ให้นายไปโอมันกินแรงผมมากเลยครับผมทุบหินมันยังทุบไม่ค่อยแตกเลยก็เก็บเกี่ยวสกิลของนายไปแล้วกันนะแล้วก็มันมีหินตรงนี้ที่ฉันทุบมันไม่ออกอ่ะอ้าวก็ไว้มาทีหลังนะอ๋อก็คือเขาจะทุบหินนี้ให้แตกให้ได้ก่อนนะครับแล้วค่อยให้เรามาทีหลังโอเคกลับไปเลยก็ได้นะกลับไปเลยขึ้นมาชั้น1เลยฮะเราออกจากเหมืองไปเลยได้ไหมไม่รู้ว่าพาร์ทนี้จะมีอะไรอีกหรือเปล่านะครับถ้ามีเสียงแทรกยังไงก็ขออภัยหน่อยนะครับเพราะว่าจริงๆผมใช้ไมค์โน้ตบุ๊กแคสเลยนะครับเนี่ยไมค์คาสสเตชันมีอะไรอ่ะเป็นรถรางใช่ไหมก็ไอ้รถรางเนี่ยมันค่อนข้างพังนะมันเคลื่อนที่ไม่ได้เลยก็มันน่าจะไปเชื่อมต่อกับตำแหน่งเชิร์ชกราวน์นะครับเป็นพื้นที่หน้าโบสถ์นะครับก็แต่ว่ามันอาจจะกลับมาใช้งานได้อีกครั้งทีหลังก็ได้ก็คือถ้าตรงไหนที่ผมจำได้เนี่ยผมพยายามจะไม่สปอยนะครับก็คือเกมนี้เนี่ยผมเคยเล่นมาแล้วเพราะฉะนั้นผมจะพูดเท่าที่ผมรู้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าตรงไหนที่ผมจำได้เนี่ยเอ้ยไม่ผมจะพยายามพูดเท่าที่ในเกมตอนนี้เนี่ยมันถึงนะครับผมจะไม่พยายามสปอยว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้หรือมันเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้หรือยังไงก็เอาไว้ถ้าเกิดมันถึงเหตุการณ์นั้นเนี่ยผมก็จะค่อยๆเล่นตามไปนะครับจะไม่แบบยกเรื่องขึ้นมาสปอยก่อนนะครับโอเคนะครับก็อันนี้คลิปนี้ก็ค่อนข้างยาวพอสมควรแล้วนะก็ครึ่งชั่วโมงนะครับเท่ากับพาร์ทที่แล้วเลยฮะแต่ว่ามันเพิ่งครึ่งวันเองนะครับเพราะว่าพาร์ทนี้ผมแบบไปแนะนำตัวอะไรอย่างนี้เยอะนะเพราะฉะนั้นก็เราจะเอาไงดีโอ้ยเสียงรถมีเสียงรถเข้ามาแน่เลยเอาเป็นว่าเราไปฮาร์โมนิก้าทาวน์ไหมครับเผื่อไปตามหาคนก็มีใครบ้างนะครับที่เขาบอกให้มาหาก็จะมีลุคใช่ไหมครับที่อยู่ฟุกุเอะฟอเรสต์ทางรูทฟิลด้านขวานี่นะครับแต่ว่าเราจะยังไม่ไปนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเราจะต้องไปหาฮาร์เวสต์ก็อตเทจก่อนนะครับก็คือเทพธิดาแห่งการเก็บเกี่ยวก่อนถึงจะไปฟุกุเอะฟอเรสต์ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองมาที่ฮาร์โมนิก้าทาวน์กันก่อนดีกว่านะครับเผื่อว่าเราจะเดี๋ยวเผื่อว่าเราจะได้เจอมีล่านะครับก็คือเป็น
เรียกว่าไงดีอ่ะเป็นเจ้าของร้านเครื่องประดับนั่นเองนะครับจะว่าไปเราเปิดดูแมพได้ไหมเฮ้ยดูแมพเป็นไงอ่ะปุ่ม E นะครับดูแมพนี่ก็เป็นพื้นที่ต่างๆเนาะที่เรารู้อันนี้ก็เป็นฟุตฟิลนี่คันตาต้าดิสทริกอันนี้ไม่รู้อันนี้กามันไมอันนี้ไม่รู้นี่ก็ไม่รู้อันนี้ฮาร์โมนิก้าทาวแล้วก็ตรงนี้เป็นโบสถ์นะครับก็จะมีใครนะโบบี้ที่อยู่ในเหมืองแต่เราก็หาไม่เจอนะครับแล้วก็จะมีลูกที่อยู่ในป่าที่เรายังไปไม่ได้แล้วก็จะมีมีล่าที่อยู่ในเมืองนี้นะครับที่เราจะต้องมาตามหาเก็บเก็บเก็บซากุระซีเชลโอ้โหเป็นแบบเปลือกหอยสีซากุระนะครับแล้วก็หอยเม่นซีเออร์ชินเพราะฉะนั้นเราลองไปตามหานิล่าดูเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงอยู่ดีชาวนาคนใหม่ของเมืองอย่างเราก็ต้องมาตามหาคนให้อย่างนี้เหรอใช่เหรอครับเนี่ยมันใช่หน้าที่เราไหมครับเนี่ยอันนี้ก็รอบที่แล้วเขาอยู่ที่ไหนนะอยู่ที่โบสถ์ใช่ไหมเดี๋ยวเราลองไปที่โบสถ์กันก่อนนะครับถ้าเราหาเขาไม่เจอเนี่ยเราก็จะตัดคลิปเท่านี้เลยดีกว่านะครับเพราะว่าดูแล้วมันค่อนข้างยาวนะครับอีเวนต์นี้ที่ต้องทำหลายๆอย่างนะครับเพื่อที่จะไปหา Harvest Goddess ให้ได้นะครับเทพธิดาแห่งการเก็บเกี่ยวให้ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูในโบสถ์นี้นะครับไม่ว่าเราจะเจอมีล่าหรือเปล่าเราก็จะจบคลิปหลังจากนี้นะครับเจอแมวช่างมันเข้าไปเลยครับโบสถ์เซเลสต้านั่นเองนะครับไหนดูซิมีใครบ้างไม่มีอ่ะนี่ไงมิล่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็เป็นไงกับการเริ่มทำฟาร์มนะก็มันจะดีถ้านายเรียกว่าไงดีอะทำงานหนักนะแต่ว่าฉันควรจะทำลองทำบางอย่างดูข้อแรกก็คือว่าทำไมไม่ลองไปท่องเที่ยวดูอันที่สองคือทำไมไม่ลองกลับไปที่ Accessory Store ดูแล้วก็ทำไมไม่มาช่วยฉันทำฟาร์มเราก็จะตอบดีๆหน่อยแล้วกันนะครับว่าทำไมไม่กลับไปที่ Accessory Store ล่ะทำไมไม่กลับไปที่ร้านเครื่องประดับโอ้ร้านเครื่องประดับก็ฉันเคยที่จะทำงานกับสามีอยู่ที่นั่นนะมันถึงเวลาแล้วที่เธอจะต้องกลับไปแต่ว่าจูเลียตเนี่ยก็ทำงานดีอยู่นะที่นั่นไม่ใช่เลยครับจูเลียตเนี่ยต้องการความช่วยเหลือนะครับจูเลียตเนี่ยต้องให้มีล่าไปช่วยด้วยนะครับอ๋อจูเลียตเนี่ยไม่ได้ทำงานดีขนาดนั้นเหรออ๋อแย่เลยขอบคุณที่เตือนฉันขอบคุณมากเลยอ๋อเอาไปเลย ไปแล้วนะครับโอเคครับก็มีล่าได้น่าจะกลับไปที่ Accessory Store แล้วเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็สำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์กันได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดไม่อยากพลาดคลิปใหม่กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยล่ะแล้วก็อย่าลืมนะครับที่ผมเคยบอกไปว่าเกมนี้เนี่ยยังมีเกมแนวไอ้ channel ผมเนี่ยยังมีเกมแนวนี้อีกนะครับนอกจาก Harvest Moon Animal Palette แล้วยังมี Rune Factory Tides of Destiny ที่ผมแปะไว้ในการ์ดมุมขวาบนลองไปกดดูกันได้เลยนะครับแล้วก็อีกภาคนึงของ Harvest Moon ก็เป็น Harvest Moon Tree of Tranquility นะครับก็สำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ